เรื่องที่บอกว่าเป็น medical and wellness program ครับตอนนี้มีข้อสรุปแล้วก็นำเรียนเมื่อเชา้านี้กับทางสบคชุดเล็กว่าการมีเราใช้คำว่าโปรแกรมแล้วนะครับไม่ใช้คำว่าทัวริซมไม่ใช้คำว่าทัวริสหรืออะไรทั้งหลายนะครับเป็นโปรแกรมเพราะว่าคนที่เข้ามาคือคนป่วยนะครับเราต้องการให้มีการดูแลผู้ป่วยที่ หรือว่าเป็นคนที่กลุ่มหนึ่งที่เดินทางเข้ามาในประเทศของเราเขาพึ่งพาในระบบที่เราเรียกว่าเป็น medical hub ซึ่งเป็นส่วนงานด้านหนึ่งธุรกิจด้านหนึ่งก็ได้นะครับหรือเป็นกิจการด้านหนึ่งของไทยที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็ทําใหา้ได้หมุนไปในเรื่องของกิจกรรมกิจการนี้ให้ไปได้นะครับวัตถุประสงค์ก็คือ,เ,อเพื่อมีระบบ การกักกันตัวคอลันทีนร่วมกับการรักษาพยาบาลให้ได้นะครับกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ที่ผู้ป่วยหรือผู้ติดตามชาวต่างชาติที่จําเป็นต้องมารับการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้นตามเฉพาะกลุ่มโรคนะครับแล้วก็เดินทางด้วยสายการบินและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองนะครับการรักษาพยาบาลรวมกักกันต้องครบ14วันนะครับแล้วก็ต้องมีการตรวจแ a บ ในประเทศของเราในสามครั้งนะครับแล้วก็ก็จะมีการสร้างรายได้กลับเข้าสู่ประเทศไทยและเรื่องของการยอมรับในเรื่องของด้านนี้นะครับของโลกด้วยในเรื่องของภาพลักษณ์ของคนไทยเรื่องนี้ทางโรงพยาบาลเด็กชนทั้งหมดประมาณ67แห่งนะครับรวมคลินิกเฉพาะทางอีกหนึ่งแห่งเรามีชื่อเสียงด้านเรื่องของการผ่าตัดหลายอย่างทั้งในเรื่องของเขาเียบอกอะไรูเนี้ทำ ทำลูกคือไ v f อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับของคนมีบุตรยากนะครับแล้วก็ทําดั้งทําหน้าตาทําจมูกทําอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับนี่คือเรื่องที่สําคัญนะครับที่ที่เราทาได้แล้วก็วกทําฟัน่าเรื่องเรื่องทางของเราคนต่างชาติเขาบอกว่า,วาบิดมาทําฟันของเรานี่ถูกกว่าในที่อื่นๆน,นะครับก็ทําฟันด้วยก็อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นกิจการกิจกรจกรมทั้งหลายที่เ,เกี่ยวข้องกับทางด้านทางด้านการแพทย์พวกนี้จะได้ให้ทําไว้ก่อนนะครับ เขาจะมีลักษณะของการต้องลงทะเบียนนะครับนี่ผมบอกให้ให,ให้เห็นภาพของการคุมสถานการณ์นะครับต้องมีลักษณะทั่วไปต้องได้ต้องเ,ออเรื่องของการจัดให้มีพื้นที่เพิ่มเติมและหลายระบบข้อมูลอันนี้ทางภาคของกระทรวงสาธารณสุขดูแลเลยนะครับมีคนที่ขึ้นทะเบียนไว้เท่าไหร่ครับทั้งหมด34ประเทศรวม3เดือนเนี่ยนะครับผู้ป่วยรวม1,169ราย มีผู้ติดตามอีก1,500งพารกว่าคนนะครับก็แบ่งเป็นประเทศทางอาเซียนเนี่ยหนึ่งันหกว่าคนจีน300รกว่าคนนะครับยุโรป23อเมริกาเหนือ16อเมริกาเหนือก็ยังมาเราเลยนะครับเนี่ยแอฟริกา29โอเชียเนียอีก2ประเทศตะวันออ,ออกกลางอยู่ที่400รกวา่าตัวเลขตามตัวนี้นะครับมาแล้วต้องทําอะไรบ้างครับนี่คือขั้นตอนผมคงไม่ได้กล่าวทั้งหมดแต่ให้เห็นภาพนี้ แล้วก็ฝากทางสื่อมวลชนได้ทําความเข้าใจนะครับว่านี่คือสิ่งที่กรมควบคุมโรคบวกกับทางสบคหน่วยงานความมั่นคงอะไรต่างๆร่วมกันคิดแล้วก็มองดูทิศทางต่างๆรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศนะครับว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะครับมีทิศทางตั้งแต่ก่อนจะเข้ามานะครับต้องมีการอนุมัติต้องมีการลงทะเบียนต้องมีกระทรวงการต่างประเทศดูแลเอกสารต่างๆแล้วเข้ามา กระทรวงสาธารณสุขนะครับดูทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้ติดตามตามเอกสารนี้เลยครับแล้วเสร็จแล้วระหว่างที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเรามาแอดมิทเนี่ยสิบสี่วันไม่ใช่พวกกลุ่มที่เป็นโควิดผมเน้นย้ําอีกทีนะครับไม่ได้ป่วยโควิดเพราะว่าต้องโควิดฟรีถึงจะเข้ามาก็คือผลตรวจตั้งแต่ก่อนมาต้องเป็นเนกาทีฟนะครับแล้วเข้ามาอยู่ข้างในแล้วก็ต้องผลตรวจก็ต้องไม่ใช่บวกด้วยถ้าบวกเสร็จก,ก็ต้องแยกออกไปเลยนะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้น แล้วก็ถ้าต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วไม่ถึงสิบสี่วันไม่ให้กลับก่อนครับต้องนอนอยู่ต่อให้ครบสิบสี่วันอย่างที่เคยบอกไว้นะครับถ้าเผื่อป่วยขึ้นมาระหว่างกลางแล้วคุณไปป่วยตอนกลับไปบ้านนี้ที่เหลือเราจะต้องออมาย้อนประวัติด,ดูคนต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ครับอันนี้เราจะดูตลอดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็อยากจะให้มั่นใจกับระบบที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปด้วยในรูปแบบของการที่มีกิจการกิจกรรมที่ทำให้เกิดความมั่นใจสูง medical wellness program เป็นกิจกรรมที่อยู่ในอิงกับทางด้านการแพทย์เพราะฉะนั้นจะเป็นกิจการกิจกรรมที่เราสามารถตอบสังคมตอบคนได้แล้วขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจได้ส่วนหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่จะยืนยันให้เกิดขึ้นก่อนตัตอนนี้ครับ